เราสัตว์ที่มีขนาดกายยาวกายใหญ่กายปานกลางกายกายเตี้ยกายผอมหรือกายอ้วนขอสัตว์เหล่านั้นทั้งปวงจงมีตนเป็นสุขเถิดก็เป็นการแผ่เมตตาให้กับประสาทประสาทที่จะเป็นจะเรียกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ปานกลางสัตว์ตัวยาวตัวสั้นตัวเตี้ยตัวผอมตัวอ้วนอย่างเนี้ยก็ให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีความสุขในพระคาถาที่5ต่อไปอีกว่าทิฏฐาวาเยจะอธิษฐาเย จะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัเพสตาพะวันตุสุขิตัตาเราสัตว์ที่เคยเห็นก็ดีเราสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดีเราสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดีพูดหรือสัมภเวสศีก็ดีขอสัตว์เหล่านั้นทั้งปวงจงมีตนเป็นสุขเถิดเมื่อกี้ขยายความให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นกายหยาบเนี่ยนะที่จะเป็นผมเตี้ยอ้วนดำสูงอะไรต่างๆพวกนั้นนะแต่ก็นี้ มาพระคาถาที่ห้านี่มุ่งเน้นไปถึงพวกกายละเอียดเลยนี่ท่านบอกชัดเจนเลยว่าเ,าเราสัตว์ที่เคยเห็นก็ดีเราสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดีเ<อ> <ๆ S 2> พราะอะไรท <ๆ S 2> ี่ไม่เคยเห็นก็คือพวกกายละเอียดในี่บางทีเราไม่เห็นนะท่านบอกว่าเราสัตว์ดังนั้นที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีก็แต่อยู่บางทีอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่แต่เราไม่มองไม่เห็นเขาก็มีพูดนะพูดก็คือพวกบิญญาณที่พอมีบุญบรารมีสามารถแปลงกายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพูด หรือสัมภเวสีก็พวก,กเกลียววิญญาณเล่ร่อนอไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ดีขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีมีตนเป็นสุขเถิดอันนี้แผ่เมตตาให้กับพวกที่เรียกพูดผีปีศาสัมประเวสีต่างๆแล้วเนี่ยในพระคาถาที่6ก็ตรัสต่อไปว่าณปโรปรังนิกุเพะนาติมันเยทะกัตทจินังกินจิพยาโรสนาปฏิขสัญญานยะมันยัสทุกขมิตรสยยะไม่ควรข่มเหงไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาส ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความโกรธและความแค้นก็พยายามบอกว่าเออจะเป็นพวกพูดผีปีศาจวิญญาณสัมเปรสีเล่ร่อนหรือจะเป็นพวกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอออย่าไปข่มเหงรังแกกันเลยอย่าไปดูหมิน่นอย่าไปทำ้ายซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าไปปรารถนาทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นเ,ออเพราะความโกรธเพราะความขั้แขนแค้นอันนี้เป็นลักษณะของการแผ่เมตตาแล้วก็ มันเหมือนเป็นลนาาักษณะการสอนพวกพูดผีปีศาจหรือว่าสัมภเวสีเหล่านั้นไปนในตัวด้วยูุงยายว่าจะเอาความแค้นส่วนตัวตนเองเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะไปทําร้ายผู้อื่นมาพักคาที่7นี้ต่อไปอีกว่ามาตายฐานนี้ยังปุตตังอายุตัเอกปุตตมนุลักเเขเอวัมปิสัพพูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมานังควรแผ่แม่ตาจิตอย่างไม่มีประมาณไปยังสรพสัตว์ดุดมารดาเฝ้าถนอมบุตรคนเดียวด้วยชีวิตฉันนั้นเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่า เนี่ยเราพอมาเกิดร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะเป็นกายหยาบกายละเอียดจะเป็นผู้ปีศาจเป็นทเทวดา,าน,นางไม้อะไรต่างๆก็ตาม <c oughs> ก็สมควรที่จะแผ่เมตตาความรักความปรารถนาดีไปซึ่งกันและกันเหมือนอะไรเหมือนมารดาที่เฝ้าถนอมบุตรคนเดียวด้วยชีวิตคือแม่ที่มีลูกคนเดียวเนี่ยรักลูกมากก็เฝ้าดูแลเอาใจใส่เรียกว่ารักลูกดูแลลูกด้วยชีวิตของตนเอง นี่ก็เปรียบเทียบอย่างนั้นมาพระคาถาที่8ก็บอกต่อไปว่าแม่ตันจะสัพพโลกสมิงมาณสัมภาวเยอปริมานังอุดทางอโทจติริยันจะอาสัมภาทางอเวรังอสัปตังอันหนึ่งควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณกว้างขวางไม่มีเบรนไม่มีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั้งทั่วทั้งหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างและชั้นกลางอันนี้ขยายต่อไปอีกนะนี่ต้องขยายความออกไปโอ้โหให้กว้างขวางไม่มีประมาณเลยเมตตาจิตของเราเนี่ย ไปยังไม่มีเวรไม่มีภัยไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั้งที่อยู่ในดินอยู่ในน้ําอยู่บนบกในอากาศในชั้นล่างชั้นกลางนี้ขยายไปให้หมดเลยเป็นลนักษณะสอนให้แผ่เมตตาในพระคาถาที่9ก็บอกต่อไปว่าอิท no at ah ันจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวัตตสาวิคตมิโถเอตังสติงอธิษายพระมเมตังมิหารังอิทัมาหุท่าบอกว่า ผู้แผ่เมตตาจะยืนเดินนั่งหรือนอนควรตั้งสตินี้ไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนักปราชญ์เรียกว่าการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าพรหม,มิหารก็คือแผ่เมตตาขยายไปแม้จะยืนเดินนั่งนอนตามทุกอย่างก็รู้สึกจิตเราปรารถนาก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยพรหม,มิหารธรรมเป็นที่อยู่เป็นการอยู่คล้ายๆผู้ประเสริฐเป็นการอยู่ของเหมือนพวกพรหมทั้งหลายน่ตั้งขยายความไปอย่างนั้นมาพระคาถาสุดท้ายเนี่ย ทิฏฐิถิญจะอนุปัมมะศีลวาทัศนเนะสัมปันโนกาเมสุวินยัยะเคทางนหิชา,ายยตุขปสัยอย่างปุณณเรติติบอกอันหนึ่งผู้แผ่เมตตาที่ไม่ยึดถือทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมได้ทัศนะกาจัดความยินดีในการมาคุณได้แล้วก็จะไม่เกิดในคันอีกต่อไปบอกเออถ้าเกิดว่าเราแผ่เมตตาแล้วก็อยู่ด้วยพรหม,มหารจะเรียกว่าเมตตากรามุติตาอุเบคาเนี่ยนะ แล้วไม่ยึดถือทิฏฐิแตว่าไม่ยึดถือทิฏฐิก็หมายถึงไม่ไปยึดถือในสิ่งที่ผิดคําว่าศีลในศีลพจน์ที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นศีลในคําสอนพุทธเจ้านี่นะพวกนี้อย่างเช่นไปทรมานสังขารร่างกายไปนอนตากแดดไปนอนบนหนาไปอะไรพวกนี้คือถ้าเราไปยึดติดดูในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดอย่างนั้นก็ไม่สามารถทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราไปยึดติดเขาเรียกว่าศีลพจน์ที่ ไม่ได้อยู่ในเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็มีการกําจัดการมาคุณําจัดการมาคุณก็คือการาไม่ไปยุ่งไม่ไปลหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์พวกนี้นะปล่อยวางพวกนี้ได้จิตเราสะอาดบริสุทธิ์ดําจิตเข้าสู่ภายในเข้าถึงกายรูปเอียกกายทิพย์กายพรมกายรูปพรมถึงกายธรรมพระอรหันต์นั่นนหะท่าบอกเออพอเราหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันอีกต่อไป นี่เป็นประกาาสุดท้ายดังนั้นเนี่ยในประกาาทั้งหมดนี่ก็จะพูดถึงเรื่องตั้งแต่การที่พระภิสุท่านถูกเทวดาลังแกเสร็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสท่อนแรกๆนั้น่ะจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติกรณียะหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติให้กับพระภิสุท่านให้รู้จักสำรวมกายวาจาใจให้ปฏิบัติธรรมให้อยู่ในความสงบเธ่อเพื่อจะได้เป็นที่เคารพศรัทธาของพวกมนุะเทวดาทั้งหลายจากนั้น ท่านก็จะสอนแผ่เมตตาตั้งแต่พวกสรรพสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งไปถึงกายละเอียดต่างๆอย่างนี้เป็นต้นดังน,นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสกรณียเมตตาสูตรนี้ให้กับพระพิสูุน์แล้วพระวิภากเจ้าครั้นทรงแสดงจบเทศนาอย่างนี้แล้วต่ัสพิสูจน์แล้วนะั้นไปเถิดพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงไปอยู่ในราวป่านะั้นนั่นแหละและจงเคาะระฆังในวันธรรมัสมณะแวันต่อเดือนก็คือให้ไปเคาะระฆังแล้วก็วันพระเนี่ยวันพระ8ปดคั่ำสิบห้าค่มส4่สี่ค่ำเนี่ยนะ ก็ให้มารวมกันแล้วจงสวดพระสูตรนี้จงทำรรมกถากล่าวธรรมสนทนาธรรมอนุโมธนากันจงส่องแสบเจริญทําให้มากซึ่งกรรมฐานนั่นแหละพวกอมนุษย์แม้เหล่านั้นจักไม่แสดงอารมณ์น่าสะพึงกลัวนั้นจักเป็นผู้หวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเธอแน่แท้คือพระพุทธเจ้าพอตรัสพระสูตรนี้แล้วให้พระภิสูจน์ี้ท่ไปสวดสาธยายอย่างน้อยๆเนี่ยคือให้มารวมกันสวดทุกวัน8ปดคำสิบห้าคำคือวันพระเล็กวันพระใหญ่นั่นแหละนะ ถ้าบอกเออถ้าสวดไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันไปพวกเทวดาผีสางนางไม้เหล่านี้ก็จะไม่ทําไม่กล้ามาทําความน่าสะพึงกลัวให้เกิดขึ้นจะมีความรักความปรารถนานดีก่อพระภิกษุเหล่านั้นก็ผู้ที่สวดสาธยายนั่นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนบางคนบางพวกไม่เข้าใจเอะเราสวดภาษาบาลีแล้วผีสางนางไม้เทวดาเขาจะเข้าใจไหมเออเหมือนว่าภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นสับสากลของพวกใน โลกละเอียดของเขามนุษย์อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าเทวดาเขาเข้าใจพวกกายละเอียดทั้งหลายเข,าเข้าใจพิสุ่านั้นรับพระพุทธดรรหลัสแล้วลุกจากอาสนะกราบถาวบายบังคมแล้วทําประทักษิณไปในลาวป่านั้นทําการแล้วทําตามที่ทรงสอนทุกประการคือพอไปฟังไปเรียนรู้มาพระพุทธเจ้าแนะนําอย่างไรก็จดจําแล้วก็พากันกลับไป ในลาวป่าที่ตัวเองปฏิบัติและทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกประการเทวดาทั้งหลายเกิดปีติสมนัสว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายช่างหวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเราก็พากันเก็บกวาดเสนาสนะเองจัดแจงน้าร้อนนวดหลังนวดเท้าจัดวางอลกขาไว้โอ้โหคนนี้พากันดีอกดีใจปลื้มปิติว่าโอ้พระพุทธพอพระพิสุสงฆ์ทงท่านสวดทาายายอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยทําให้รู้สึกโอ,อุ่นใจมีความสึกว่าท่านรักป่าศนาดีต่อพวกเรานะท่านไม่ได้มาหลังแกมากันแกล้งเรานะ ก็พากันมีจิตอ่อนโยนปรารถนาดีนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเวลาเราไปสถานที่แห่งใดก็ตามนะเราก็ต้องไปหาไปพูดไปคุยกับผู้ที่ดูแลสถานที่อย่างนั้นให้เขามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปลังไปไป,ไปบรบกวนเขาเลยแล้วก็ไปด้วยความปรารถนาดีเขาเรียกว่าเหมือนผู้ที่อยู่ก่อนเนี่ยที่เราเรียกกัาเจ้าที่เจ้าทางเ่ยนะเขาก็มีความรู้สึกว่าอาพื้นที่นี่เป็นของเขาเขาดูแลมาก่อน นัการที่จะเข้าไปทีหลังเนี่ยามาทําอะไรที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเขาเขาก็ไม่พึงพอใจก็เหมือนกับบ้านของเราอะอยู่ๆจะมีคนอื่นเข้ามาทําบ้านเรารกมาตัดแจงอย่างนั้นอย่างนี้มาเปลี่ยนสีใหม่อะไรม่โดยที่เราไม่อนุญาตเนี่ยเราก็ไม่พึงพอใจแต่ว่าถ้ามาพูดมาคุยแล้วเราก็พึงพอใจว่า,าให้ทําตรงนี้นะให้ทาตรงนี้นะให้ปรับปรุงตงัวนี้เออในขณะที่เป็นเจ้าบ้านก็สบายใจคนที่มาทําก็สบายใจ คล้ายๆกันอย่างนั้นพอพระภิสุท่านสวดสาธยายเทวดาเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าอ๋อท่านมาเนี่ยท่านมาเพื่อปฏิบัติธรรมนะไม่ได้คิดจะมารบกวนอะไรพวกเราเลยแล้วยังสอนให้พวกเรารู้จักแผ่เมตตาม,มีความรักความปรารถนาดีต่อกันอีกเออท่านมาดีเนาะอย่างนี้ยพอเขารู้สึกเปิดใจอย่างนั้นเขา้าเขาก็ไม่ได้มองถึงความเดือดร้อนที่เขาจะต้องลงมาจากออวิมานแล้วเขารู้สึกเออลงมาก็ดีเหมือนกันจะได้มาช่วยดูแลอุปถัมภ์พระภิสุสง ก็เป็นเหตุทําให้เทวดาได้บุญต่อไปอีกภิกษุแม่เหล่านั้นก็พากันเจริญเมตตาทําเมตตานั้นให้เป็นบาตรก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มวิปัสสนาก็บรุพระอรหันต์เป็นผลเลิศภายในไตรามาสนั้นเองหมดทุกรูปดูดิ่ห้าร้อยรูปแค่สวดสาธยายแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ตั้งหน้าตั้งใจทําความเพียรกันสุดท้ายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยทั้งห้าร้อยรูปในป่านั้นเองจากเริ่มต้นที่เทวดาเขาไม่เข้าใจแต่พอเขาเข้าใจแล้ว ทุกคนอยู่ด้วยความเงียบสงบทุกคนอยู่ด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเทวดาก็ได้บุญจากการดูแลพระภิกษุด้วยบุญจากการอุปถัมภ์อุปถากด้วยความรักความศรัทธาที่เกิดขึ้นพระภิกษุก็มีจิตใจสงบเพราะไม่มีเทวดามาหลอกมาลวงก็ทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เขาเรียกว่าต uh, ่างคนต่างได้ในวันมหาปวนาออกพรรษาแลพระตาาคตผู้เป็นเจ้าแห่งธรรมผู้ทรงฉลาดในประโยชน์ตรัสเรียกกรณียเม่ตสูตรอันมีประโยชน์ด้วยประการลาชะนี้ตรัสกรณียเม่ตสูตรอันมีประโยชน์ด้วยประการลากะนี้ก็คือหลังจากที่ออกพรรษาปวนาเสร็จสับเรียบร้อยพระอรหันต์ห้ารูปเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ได้เอากรณีเม่ตสูตรนี้มาตรัสเพื่อเป็นประโยชน์แก่พิสูกรูปต่อๆไปและแก่อนุจนรุ่นหลังกันต่อๆไปดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า กรณียเมตสูตรหรือเมตสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พภิกษุ500รอรูปนี้ก็มีเนื้อหาสาระความเป็นมาเป็นไปอย่างนี้ดังนั้นก็เป็นเหตุทําให้ชาวพุทธทั้งหลายหรือผู้ที่มาทําบุญทํากุศลในยุคหลังๆพอเห็นอนุภาพว่าเออเวลาเราจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบริษัทใหม่หรือทําบุญบงคลต่างๆก็เป็นที่นิยมนิมนต์พระภิกษุท่านไปสวดสาธยาย นะเรียกเจริญพุทธมนต์เรียกว่าเจ็ดตำนานสิบสองตำนานนั่นแหละก็พระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรสําคัญอีกพระสูตรหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นข้อปฏิบัติแก่พิสุในอดีตนั้นห้าร้อยูปจนกระทั่งท่านนําไปสวดสาธยายให้เทวดาทั้งหลายชื่นชมอนุโมทนามีจิตปรารถนาดีต่อกันก็อยู่กันอย่างมีความสงบสุขได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายฝ่ายพระพิษุก็ได้ประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป็นพระอหรหันต์ ฝ่ายเทวดาก็ได้บุญจากการอุปถัมภ์อุปถากพระภิกษุผู้เป็นพระอาหารหันญาติโยมก็ได้บุญจากการได้ดูแลพระอาหารหันต์ดังนั้นเนี่ยบุญใหญ่กันทุกทุกฝ่ายวันนี้เราก็ควรจะได้ข้อคิดได้ความหมายได้เนื้อหาสาระจากเรื่องของกรณีเมตสูตรซึ่งก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาศึกษาเรื่องของพระสูตรอื่นๆกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การ ขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปริกุศลขอความปรารถนาน,นั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตายธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบาร,รมีไปดึงที่สุดยังรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอจะเริญพอ